Everyday with God พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2023 Series หยุดใช้คำพูดขยะวันที่4คำพูดที่ทำร้ายจิตใจในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่29อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินลูกชายคนหนึ่งอธิบายให้พ่อฟังอย่างใจเย็นถึงเหตุผลที่เขาแสดงท่าทีเยาะเย้ยและดูแคลนน้องว่าพ่อครับผมแค่เตรียมน้องให้พร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงข้างนอกมันเหมือนป่าที่โหดร้ายนะครับถึงแม้ฟังดูน่าขำที่เด็กตัวน้อยพยายามแก้ตัวด้วยการอ้างถึงทฤษฎีการคัดสรรโดยธรรมชาติของชาลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาแต่เราก็พบเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ในสังคมทั่วไปในโรงเรียนเราเห็นนักเรียนถูกกลุ่มเพื่อนเยาะเย้ยและกลั่นแกล้งบางคนยกตัวเองขึ้นข่มผู้อื่นให้นอบน้อมตนเองโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนหยิ่งจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้คือสิ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปและอย่างลากลึกในสังคมของเราแต่มันอาจนำไปสู่การละเมิดต่อผู้อื่นในทางที่ผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่26ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์นอกจากนี้สิ่งที่เราพบเห็นอีกคือคนที่ใช้คำพูดรุนแรงก้าวร้าวหรือเสียงดังที่สุดจะยกตัวเองเป็นผู้นำบางครั้งคู่สมรสใช้คำพูดเหยียดหยามต่อกันเพื่อที่จะสร้างอำนาจและควบคุมอีกฝ่ายพวกนักกีฬาใช้วิธีการพูดข่มขวัญทำลายความมั่นใจของคู่แข่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เลวร้ายในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อที่7พวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและจงให้เกียรติเธอในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณเพื่อคำอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวางอย่างไรก็ดีเราต่างรู้ว่าคนที่ใช้คำพูดขยะอาจจะได้รับความเกรงกลัวจากผู้อื่นแต่พวกเขาจะไม่มีวันได้รับความรักกลับกันเราจะสร้างความสัมพันธ์และมีเพื่อนได้มากกว่าด้วยการเสริมสร้างชีวิตของผู้อื่นในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่31ถึงข้อที่32จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะมีคำพูดใดของเราที่ทำร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่และเราจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการใช้คำพูดเพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้ได้มีเสรีภาพจากคำพูดขยะที่ทำร้ายชีวิตแต่ไม่ได้เสริมสร้างขอทรงช่วยเราให้ตระหนักถึงทุกถ้อยคำที่ออกจากปากให้เราเป็นคนที่ระมัดระวังในการพูดขอทรงอย่าให้วาจาของเราทำร้ายชีวิตของผู้ที่ได้ยินขอทรงให้เราพูดด้วยความจริงตักเตือนด้วยความรักและปลอบประโลมด้วยความหวังใจขอทรงประทานถ้อยคำที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์และใช้เราให้มีผลต่อชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้นเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ